อยู่ที่ชื่อมันคาสเซโลจัดแบบคาสเซโลกิบาลจิโอค่ะขออีกรอบสิชื่อยากอะคาสเซโลกิบาลจิโอเที่ยวกับพี่จำชื่อรายการตัวเองไม่ได้วันนี้เราจะไปสัตหีบนะคะมีลิสต์เยอะมากเลยแต่ไม่รู้จะไปทันหรือเปล่าเพราะว่ากว่าจะนู่นนี่นั่นออกมาตอนนี้เที่ยงครึ่งแล้วนะคะยังไงก็กินข้าวก่อนแล้วกันนะเติมพลังโยเสือศรีราชาร้านข้าวมันไก่เจ๊เสียมข้าวมันไก ดูใกล้ๆแล้วมันอลังการเหมือนกันเนาะไปดูข้างบนกันอ
าค่ะในที่สุดเราก็หลอกล่อคนขับรถเข้ามาร้านกาแฟที่เราอยากจะมาได้นะคะทุกคนไหนๆก็ไหนๆแล้วฝากขายด้วยล่ะเราอยู่ที่ชื่อมันคาสเตลโลจันนะคาสเตลโลดิบาลจิโอค่ะขออีกรอบสิชื่อยากอะคาสเตลโลดิบาลจิโอเจอบอกว่าจิโอนะคะทุกคนกว้างใหญ่ไพศาลและสวยงามอย่างที่เห็นนะคะสวยทุกมุมถ่ายรูปได้ทุกมุมและอันเนื่องจากว่ามันกว้างใหญ่มากก็คือเรายังหาทางเข้าไม่เจอกันค่ะไปหาทางเข้ากันเถอะค่ะเจอทางเข้าแล้วค่ะเขามีป้ายบอกก็ไม่รู้จะดูนะคะตามมาเลยค่ะสวยมากค่ะเปิดปิดกล้องเปิดปิดกล้องกันตลอดเวลาเพราะมันสวยทุกมุมเลยอ่ะพอปิดกล้องปุ๊บก็เจอมุมสวยอีกก็อยากจะถ่ายอีกสวยอีกแล้วห้องน้ำยังสวยเลยค่ะทุกคนขออนุญาตถ่ายนะคะตรงนี้เป็นห้องชีทแล้วก็โคคัทแล้วก็ไวน์นะคะทุกคนโอ้โหอิตาลีโน
ก็ได้กาแฟมาค่ะวันนี้กินอเมริกาโน่เย็นกาแฟเข้มมากเลยทุกคนมีแรงวิ่งในทุ่งหญ้าของเขาได้อีก2รอบข้างในก็คือสวยมากมีทั้งคาเฟ่ร้านอาหารมีห้องไวน์ใหญ่มากถ้าคนที่ชอบดื่มไวน์รับรองต้องถูกใจแล้วก็มีบรรยากาศอิตาลีอิตาลียังไงลองแวะดูมาดูนะรับรองไม่ผิดหวังแน่นอน Number 1 Bye bye Casio da Gio เดี๋ยววันหลังจะไป Casio da Gio ใหม่นะคะชื่อร้านเขาให้ถูกก่อนอันนี้ก็คือ Silver Lake นะคะขวามือก็จะเป็นมุมอร่อยอะไรนะเขามีชื่อสาขาอะไรนะสวยมากนะอันเนี้ยอยากมาเหมือนกันเดี๋ยวขอพี่นึกก่อนเขามีชื่อเฉพาะของมุมอร่อยสาขาเนี้ยซ้ายมือเราก็เป็นเขาชีจันนะคะทุกคนอันนี้เราก็ไม่ลงแล้วนะคะเราก็จะเป็นชะโงกทัวร์แทนค่ะเพราะว่าฝนตกแล้วค่ะมุมอร่อยเมื่อกี้ชื่อมุมอร่อยโคโม่ค่ะทุกคนน่าจะเป็นชื่อเมืองในอิตาลีเหมือนกันเนาะคือตอนนี้เราอยู่อิตาลีโอ้สองข้างทางเรามีของน่าสนใจเยอะแยะเลยค่ะบ้านคว่ำค่ะ เขาเรียกว่าอะไรคะบ้านหงายบ้านหงายหรือคว่ำบ้านกับหัว upside down โอ้เราก็ไม่ได้แวะเหมือนกันค่ะฝนตกแล้วค่ะนี่ปลาเข้าไป 2:30 เราไม่ได้บรีฟกันมาก่อนว่าจะมาที่นี่ก็คือเป้าหมายหลักของเราคือการไปซื้อเค้กมะพร้าวที่สัตหีบค่ะทุกคนตอนนี้เรามาตั้งใจเดินทางอย่าวอกแวกค่ะตั้งใจเดินทางไปสัตหีบกันนะคะทุกคนคะตรงนี้สวยจังเลยค่ะหลบหน่อยค่ะหลบหน่อยค่ะหลบค่ะโอ๊ยไม่ถนัดเลยค่ะในที่สุดเราก็ในที่สุดเราก็มาถึงแล้วค่ะร้าน Five Day Every Day ตามหาเค้กมะพร้าวในตำนานนะคะถึงแล้วค่ะส่งงานทีมงานแน่แล้วนะคะพี่ไม่ได้พาเหลวไหลนะคะพี่ได้งานอยู่ค่ะร้านอยู่ติดถนนนะคะแต่เข้าซอยมาก็จะมีที่จอดรถยิ่งใหญ่ไม่ต้องกลัวเลยทุกคนถึงหน้าร้านแล้วค่ะร้านชื่อ Five Day Every Day นะคะเรามาเพื่อจะมาซื้อเค้กมะพร้าวกันค่ะหน้าร้านน่ารักมากเลยอ่ะเป็นแบบมินิมอลแล้วต้นหลิวสวยมากดูดิน่ารักเนาะไปนะคะแต่ไม่รู้หมดหรือเปล่านะเราไม่ได้จองมาด้วยอ่ะไปลองดูก่อนRoshan เป็นยังไงเดี๋ยวลองชิมนะคะ
รื่นๆแล้วก็บางนี่ก็หนึบๆอร่อยเนื่องจากเราจองร้านอาหารไว้ตอน4โมงที่พัทยาใต้นะคะแต่ตอนนี้3โมงครึ่งแล้วเรายังเหลืออีกที่หนึ่งที่ต้องไปเพราะฉะนั้นเราต้องรีบกินแล้วรีบไปค่ะใช่ไหมว่ามีอะไรคาเฟ่อเมซอนก็มีเยอะแยะไงแต่ว่าสาขานี้พิเศษค่ะทุกคนสาขานี้เป็นสาขาคาเฟ่อเมซอนทานทับสัตหีบจุดสำคัญก็คือติดทะเลค่ะก็เลยกลับมาก็รีบอาบน้ำแล้วก็พักผ่อนเลยแล้วก็เลยไปกินข้าวไม่ไหวแล้วก็เลยสั่งยำมากินค่ะอันนี้เป็นร้านแซ่บบายไซด์นะคะสามารถสั่งในไลน์แมนได้นะคะทุกคนที่สั่งมาเป็นขอยาที่หน้าสดนะคะที่สั่งมาเป็นนี่ค่ะข้าวหมูทอดกับอันนี้พี่ถ่ายให้ดูไหมมองไม่เห็นเป็นตำไหลบัวหมูยอนะคะแล้วก็เพิ่มไข่แดงโอ้น่ากินมันจะดีต่ออาการไมเกรนพี่นะพี่ว่า
แล้วก็ข้าวหมูทอดนะคะอันนี้ก็เป็นอะไรอะกระเทียมเจียวหรอแล้วก็อย่าได้รีรอค่ะสาดค่ะสาดเลยค่ะแล้วก็มีข้าวเหนียวอีกห่อหนึ่งนะคะน่าจะพอประทังชีวิตในตอนเย็นนี้พอดีมากเลยค่ะว่าโรงแรมนี้ค่ะมีช้อนซ่อมให้เราด้วยนะคะแล้วก็ต้มน้ำลวกข้าวเช็ดสักนิดหนึ่งมาชิมกันค่ะเริ่มต้นที่ยำหมูยอไหลบัวหมูยอชิ้นใหญ่มากหนามากเดี๋ยวขอยานหั่นน้ำลายไหลจริงๆที่ไมเกรนขึ้นนี่คือแบบก็จะไม่หิวแล้วไม่กินไม่ลงแต่ว่าเห็นแล้วแบบน้ำลายไหลเลยอะทำไมพี่ทำเผ็ดน้อยนะอีกสักคำเราไปเป็นคอหมูทอดค่ะทุกคนคอหมูทอดค่ะชิ้นใหญ่มากเลยอันนี้คือชิ้นเล็กสุดแล้วนะคอหมูแท้แน่นอนกระเทียมกรอบอร่อยอร่อยอ่ะตัวแป้งมันแบบกรอบแล้วมันมีรสชาติที่แป้งด้วยอ่ะไม่ต้องจิ้มเลยค่ะกระเทียมก็อร่อยกระเทียมเฉยๆยังอร่อยเลยอ่ะวันนี้เราน่าจะรอดแล้วค่ะขอบคุณที่ติดตามกันมานะคะเจอกันคลิปหน้าค่ะ